หลังจากที่แม่กุ้งพลอยออกมาไลฟ์แล้วแม่กุ้งพลอยก็มีการไปตรวจตรวจหาสารเสพติดทำไมอยู่ดีถึงไปตรวจคือแบบนี้ตั้งใจจะไปตรวจหาสารเสพติดเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วที่ผ่านมารู้ตัวเองอยู่แล้วว่า yes, sir. เราอ่ะต้องการปรับเปลี่ยนตัวเองปรับปรุงตัวเองอันไหนที่มันดีและเคลียร์คัทตัวเองได้เพราะเราอ่ะก็ไม่เคยอยู่ตรงวันหนึ่งเราเป็นสตันวันหนึ่งเราเป็นนักแสดงแต่วันเนี้ย เราต้องมาเป็นแม่ของวีจิเป็นต้องเป็นภรรยาของถูกไหมคะ ทีเนี้ยไอ้เรื่องที่มันผ่านมาเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยไม่อยากที่จะกลับไปแล้วให้คนเนี่ยเขาวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่เราไม่ได้ทำและพยายามแก้ทุกอย่างมันดีขึ้นก็เลยตั้งใจว่าโอเคเราไปตรวจหาสารดีกว่าเพราะว่าในโซเชียลเนี่ยเราทนมา10เดือนแล้วแล้วเราก็ไม่ต้องการให้ตัวเราเนี่ยชื่อเสียงเราเนี่ยอยู่ติดไปกับอดีตตลอดไปเรื่อยๆเพราะว่าเราตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงแล้วในเมื่อคนตั้งใจจะแก้ไขแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเนี่ยในสิ่งที่เราทำผิดพลาดมา มันจะอยู่กับเราไปจนเราตายเลยหรอหรือว่าเฮ้ยเราแก้ไขแล้วพยายามแล้วมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากแต่เราพยายามทำเราต้องพยายามไปทีละนิดละนิด จนเราไปทีละปอกใช่ก็เลยคิดว่าตรวจเลยดีกว่าแล้วถามหน่อยเธอทำไมอยู่ดีเธอถึงแบบมาไลฟ์ไอความแซดคือแต่อย่างที่ฉันอยู่กับเธอมาฉันรู้มาว่าด้วยความโควิดเธอกลัวไม่ได้เจอลูกด้วยแล้วมาอีกอันนึงคือแบบเหมือนนับข้อมเสียด้วยมันเหมือนทุกอย่างมันแบบอะไรที่มันจะไปมันไม่แน่นอนแล้วพ่อเข้าโรงพยาบาลคือจริงๆแล้วเนี่ยด้วยสถานการณ์ชีวิตของฉันเนี่ยมันหลายอย่างในเวลาเดียวกันคือทั้งเรื่องลูกทั้งเรื่องพ่อถึงเรื่องความกดดันทั้งเรื่องสถานการณ์โควิดแล้วก็เราก็เห็นการสูญเสียจากคนที่เราไม่เคยคิดเลยว่าจะจากเราไปเร็วขนาดนี้ถูกไหมฉันเลยคิดว่าแล้วตัวฉันน่ะฉันต้องทำอะไรสักอย่างละที่ฉันจะได้นอนกอดลูกได้เร็วๆให้ความอบอุ่นได้เร็วๆเพราะว่าฉันก็เลยคิดว่าฉันมีสิทธินะฉันเป็นแม่ฉันมีสิทธิ์ที่จะคิดอย่างนี้หรือมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกอะไรบางอย่างด้วยความรักลูกอ่ะแม่คนหนึ่งอ่ะก็คิดว่าตัวเราเองเนี่ยมีสิทธิ์ก็เลยออกมาไลฟ์ด้วยมันก็เหมือนท่องครูทุกอย่างอารมณ์น้อยใจอารมณ์ทุกอย่างท่องครูเก็บมาเป็นแต่ละอย่างแต่ละเปาะและการแก้ไขปัญหาชีวิตอ่ะมันก็หนักหนาสาหัสมากคือเราเป็นตัวเล็กๆอ่ะเราตัวคนเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำอะไรเราก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวคนเดียวก็เลยไลฟ์พอไลฟ์เสร็จเนี่ยก็เหมือนคือไม่มีปัญหาอะไรเลยมีว่าลูกทำยังไงก็ได้อยากเจอลูกคืออยากเจอลูกอยากให้ทุกอย่างในการเจอลูกเนี่ยมันง่ายขึ้นจุดประสงค์คืออยากเจอลูกใช่ให้มันง่ายขึ้นเท่านั้นเองแต่พอตอนนั้นอะเนื่องด้วยอารมณ์การกลัวว่าโควิดมาแล้วถ้าเราเสียชีวิตไปก่อนหรือว่าใครเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเมื่อไหร่จะเป็นโควิดแล้วถ้าไม่รู้ถ้าไม่ได้เจอลูกล่ะจะทำยังไงต้องบอกกับพ่อเข้า ICU ด้วยเพราะไม่สบายด้วยมันเลยแบบประดังประเดมาพ่อตอนนี้พ่อวันนั้นพ่อก็เข้าฉุกเฉินตอนประมาณ5ทุ่มเที่ยงคืนมันก็เลยกลายเป็นว่าคีย์เวิร์ดที่พ่อเคยพูดอ่ะจะตายก่อนได้เห็นหลานไหมซึ่งเราเป็นลูกอ่ะเราเองอ่ะพยายามบอกว่าพ่อใจเย็นๆมาตลอดแต่ตัวเราอ่ะก็ไม่ได้ใจเย็นอยู่แล้วนึกออกปะแต่เราต้องพยายามเข้มแข็งแล้วก็บอกพ่อเราเพราะพ่อก็อยากเจอหลานเหมือนกันเรื่องแบบว่ารุ่นพี่โทรไปยืมเงินรุ่นพี่เพื่อไปซื้อของให้น้องวิจิจนมันก็เลยเป็นรุ่นพี่คนนี้ไม่ได้เป็นแค่รุ่นพี่เขาเป็นเหมือนพี่สาวที่คบกันมาเกือบ20ปีนะเราผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกกินกอดคอก็ร้องให้คือเราเจอกันแล้วก็ทุกอย่างเราไม่มีความลับต่อกันการช่วยเหลือกันเขาก็ช่วยเหลือเราเราก็ช่วยเหลือเขาซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเราซัพพอร์ตซึ่งกันและกันมาตลอดเอาง่ายๆว่าพี่เขาเป็นมากกว่าเพื่อนไม่ใช่พี่ไม่ใช่แค่เหมือนคนในครอบครัวในความรู้สึกเราเขาเป็นคนพิเศษในครอบครัวฉันอ่ะเขาเป็นเหมือนพี่สาวจริงๆแท้ๆของฉันคนนึงมันก็เลยมีไลน์ออกมาก่อนหน้านี้เธอโพสต์ว่าแบบว่าเธอโพสต์กลับแล้วฝั่งนู้นเนาะฝั่งอดีตสามีเธอเนาะก็ได้แบบโพสต์กลับมาว่าเหมือนแบบว่าเนี่ยเป็นแชทไลน์ที่เธอคุยกับ
รุ่นพี่คนนี้ว่าแบบยืมเงิน 5,000 คืออย่างนี้วันที่จะไปเซนทันเนี่ยไปเซนทันเราไม่รู้ว่าวันนั้นเนี่ยการเจอลูกของเราแล้วเราก็พี่เขาจะใจดีนะให้เราได้เอาลูกไปเซนทันเรามีเงินสดที่ติดตัวไปเนี่ย 1,000 กว่าบาทวันนั้นเนี่ยก็เลยบอกกับพี่เหมือนพี่สาวอ่ะให้พี่ยืมเงิน 5,000 นะแค่โอนมาแต่เห็นว่ามันแค่4 นาทีแล้วก็มีการโทรไปคุยหลังจากนั้นก็วิดีโอคอลเพื่อให้เขาเนี่ยเห็นหน้าหลานเพราะเขาเคยบอกว่าเขาอยากจะเจอหลานเขารักหลานมากคือเขารักวิจิตั้งแต่วิจิอยู่ในท้องแล้วก็วิดีโอคอลคุยและด้วยเราเป็นน้องเนาะเราก็บอกว่าเรารู้ว่าเขารักเราอ่ะเธอเข้าใจจุดอ่อนของพี่น้องป่ะเข้าใจรู้ว่ารักเดี๋ยวขอเลยดีกว่าเนี่ยโทรขอไม่ยืมแล้วไม่ยืมแล้วขอเลยขอเลยว่าเฮ้ยพี่หลานยืมก่อนแล้วกันเนาะไม่ยืมดีกว่าให้หลานแล้วกันเนาะบอกอย่างนี้ทุกทีเลยอ่ะไอ้แสบมึงอ่ะกูรักมึงกูก็เลยต้องรักหลานอ่ะกูต้องให้หลานด้วยเพราะกูก็รักหลานไอ้ข่าวที่ออกมาเนี้ยมันอาจจะมีการสื่อสารกันแล้วก็เข้าใจผิดก็คือเป็นการโอนไปให้เห็นแล้วซึ่งตอนนั้นเธอรู้หรือเปล่าจนมันออกมาจนมาข่าวว่ารุ่นพี่โทรไปหาอันนี้ไงว่าแบบไม่ยืมเงินแล้วไม่ให้ไม่จนต้องออกมาอันนี้ไม่ทราบอันนี้ไม่รู้อันนี้ต้องพูดจากข้อเท็จจริงนะคะว่าไม่ทราบว่าพี่เขาอ่ะไปเอาเงินจากไอทีแล้วก็มาจะเอาเงินตรงไหนมาโอนให้เราอันนี้เราไม่รู้เราไม่รู้จริงๆแต่ว่ามันมีที่พี่เขาเขียนว่าคุยกับน้องเรียบร้อยแล้วอันเนี้ยไม่รู้นะคะไอ้คำนี้เราตอบให้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้เขาดีกว่าเธอไหมที่ผ่านมาอะไรเงี้ยถ้าไม่เรื่องลูกอะไรเงี้ยกูไม่เคยพูดที่ไหนเนาะเขาดีไหมอืมคือจะพูดว่าในลึกๆอ่ะเขาเป็นสามีที่ดีอ่าฮะนะตัวฉันเองเนี่ยก็ทำอะไรที่ผิดพลาดมาอืมมันก็เลยที่บางอย่างเนี่ยก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้มันมีอะไรหลายอย่างกดดันแล้วก็เหนื่อยกับชีวิตต้องสู้คนเดียวต้องคิดคนเดียวอ่ะเธอนึกออกป่ะนึกออกแต่ทีเนี้ยมันกลายเป็นว่าตัวฉันเองเนี่ยในใจฉันไม่เคยโทษว่าใครทำให้ฉันเป็นแบบนี้ฉันโทษตัวฉันเองมาตลอดที่ทำให้ตัวฉันเป็นแบบนี้แต่มันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างเวลาที่เราพูดไปโดยที่อารมณ์เราไม่คิดแล้วเราไปกระทบเนาะแต่ว่าเราก็ถ้าเราไปกระทบเขาอะเราก็ถ้าเรารู้สึกผิดเราก็ขอโทษ